คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เด็กเหมือนกันและน่าสงสารมากเลยอายุ11ปีค่ะเด็ก11เหมือนกันแล้วปรากฏว่าน้องหยิบเครื่องดื่มเป็นเหมือนน้ำชาเขียวแช่ตู้เย็นอยู่เทใส่แก้วช่วงนี้อากาศร้อนไงใส่น้ำแข็งปั๊บยกดื่มพรวดเข้าไปเนี่ยนะฮะสุดท้ายอาเจียนออกมาพุ่งเลยไม่อยู่เต็มตู้เลยเนี่ยน้าคนในบ้านแม่วิ่งเข้ามาเนี่ยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเพราะมันคืออะไรรู้ไหมอยู่ในขวดเนี่ยชาเขียวเนี่ยคือยาฆ่าปลวกตายแล้วแล้วทุกคนก็ตกใจนะฮะตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยนะกู้ภัยที่อบต.สแกโพรงอำเภอเมืองบุรีรัมย์เขาบอกน้องชินบุตรเนี่ยน้องออยเนี่ยนะนอนอาเจียนอยู่หน้าบ้านโอ้โหกู้ภัยเห็นยังตกใจเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเขาบอกอาการนี่เป็นตายเท่ากันแล้วก็ถามน้าชายคนที่ปฐมพยาบาลแล้วพาน้องเนี่ยตามมาจนมาส่งที่โรงพยาบาลถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือน้าบอกแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยนะได้ยาฆ่าปลวกมาขอแบ่งมาจากเพื่อนบ้านแล้วก็เอามาตั้งวางไว้ข้างตู้เย็นแต่แม่ของเด็กเนี่ยแม่ของน้องออยเนี่ยเห็นเข้าว่ามันอยู่ในขวดชาเขียวก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นขวดชาเขียวคิดว่าข้างในก็คือน้ำชาเขียวแล้วไว้ข้างนอกตู้เย็นเดี๋ยวมันเสียไงอากาศร้อนก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นให้ด้วยความหวังดีน้องออยไปเล่นกลับมาคว้าเทใส่แก้วเอาน้ำแข็งเติมปั๊บแล้วกรอกลงปากพรวดเลยลองฟังเสียงน้าศักดาดูฮะที่ตอนนั้นตกใจมากช็อกเหมือนกันไม่คิดว่าหลานจะไปกินขวดชาเขียวที่มันมียาฆ่าปลวกแบบนี้ฮะเป็นความยาฆ่าปลวกคือขวดนั้นใช่แต่ว่าน้องไอ้น้องอ่ะมันไม่ได้ลอกไอ้สติ๊กเกอร์โอชิออกอ่ะทีนี้มันน้ำมันเหมือนกันใช่ไหมแม่ไม่รู้ไหมก็เลยเอาไปแช่ในตู้เย็นกินไปจิ๊บเดียวที่มันก็เลยเสพคอมันก็เลยวิ่งไปบวนไอ้บวนน้ำแล้วมันก็อ้วกออกมาคือเจียนออกมาใช่น้องมันเอามาไม่รู้ว่าเอามาอย่างไรผมไม่รู้เหมือนกันคือเอามาที่บ้านเอามาน้องอยากเอาไปฆ่าปลวกที่บ้านแต่ว่าเอาไว้ในตายตรงนั้นทีนี้แม่ไม่รู้แม่ก็เลยเอาไปแช่ในตู้เย็นตายแล้วไปแช่ได้ยังไงแล้วเด็กมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็หวังดีไงโอ้เล่นรถแช่แบบนี้ค่ะแล้วไม่ได้ปิดป้ายไม่ได้แปะอะไรเอาไว้ไงเอาขอให้อาการดีขึ้นเร็วๆ